คลัสเตอร์เครื่องเงินคืนวิถีชุมชนเครื่องเงินวัวลายเครื่องเงินหรือครัวเงินวัวลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่มีความงดงามมีตำนานเล่าขานมาช้านานว่าเป็นฝีมือของสลากครัวเงินที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประตูเชียงใหม่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าเมงรายสร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็คือบริเวณชุมชนย่านวัวลายในปัจจุบันชาวบ้านวัวลายจึงถือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของสลากครัวเงินโดยแท้จริงที่สั่งสมภูมิปัญญาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่า700ปีการทำเครื่องเงินในอดีตนั้นจะทำเป็นของใช้ในครัวเรือนหรือภาชนะใช้สำหรับพระสงฆ์เช่นสลุงขันล้างหน้าพานถาดโดยจะทำกันเองในครอบครัวผู้ชายจะเป็นช่างตีและขึ้นรูปส่วนผู้หญิงก็จะทำหน้าที่เป็นช่างแกะลายและบางครั้งก็จะนำไปขายเป็นจุดกำเนิดของอาชีพช่างทำเครื่องเงินในเวลาต่อมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เริ่มมีพ่อค้าวานิชจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาติดต่อซื้อขายเครื่องเงินในรูปแบบของเครื่องประดับในขณะที่คนไทยเริ่มให้ความนิยมเครื่องเงินที่เป็นเครื่องประดับของใช้และของตกแต่งบ้านกันมากขึ้นจึงมีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางเครื่องเงินจึงมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับชื่อเสียงของบ้านวัวลายที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้านการทำเครื่องเงินช่วงหลังปีพุทธศักราช2510เป็นต้นมาเครื่องเงินวัวลายถือเป็นยุคทองที่มีความรุ่งเรืองมากชื่อเสียงของบ้านวัวลายถูกกล่าวขานเรื่องการทำเครื่องเงินที่มีความงดงามด้วยฝีมือช่างที่ประณีตและลวดลายที่วิจิตรไม่เหมือนใครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลมายังถนนวัวลายเพื่อซื้อหาเครื่องเงินจากแหล่งทำเครื่องเงินที่ดีที่สุดแห่งนี้ทำให้สองข้างทางของถนนวัวลายเต็มไปด้วยร้านขายเครื่องเงินและชาวบ้านทุกหลังคาเรือนตีครัวเงินเป็นอาชีพจนกระทั่ง20ปีที่ผ่านมาเม็ดเงินซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมีราคาสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคในการทำเครื่องเงินประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ตลาดเครื่องเงินวัวลายจึงซบเซาลงไปตามปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจช่างฝีมือสลากครัวเงินบางรายได้ผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่นเสียงตีครัวเงินที่เคยได้ยินในชุมชนวัวลายก็เบาบางลงไปบรรยากาศของชุมชนเครื่องเงินวัวลายเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชุมชนย่านวัวลายสถานศึกษาวัดและหน่วยงานราชการต่างๆได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันฟื้นคืนชีวิตให้กับถนนสายนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนเครื่องเงินและภูมิปัญญาสลากครัวเงินอันทรงคุณค่าให้สามารถสืบสานเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานต่อไปด้วยกิจกรรมมากมายอาทิการสร้างศาลา3ครูบาที่วัดหมื่นสารและอุโบสถเงินที่วัดศรีสุพรรณเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการก่อตั้งกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องเงินการจัดงานกาดมั่วครัวเงินครัวฮักครัวหางเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายหัตถกรรมเครื่องเงินเครื่องเขินโดยการจัดงานครั้งที่4จัดที่ถนนวัวลายตลอดทั้งสายและได้กลายมาเป็นกิจกรรมถนนคนเดินวัวลายในปัจจุบันซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านี้ก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของชุมชนเท่าที่ควรในปีพุทธศักราช2552การรวมกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินบ้านวัวลายได้เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหน่วยงานร่วมคือวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มเป็นกลไกเกื้อหนุนกิจกรรมด้านต่างๆของสมาชิกและเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ
จนกระทั่งปีพุทธศักราช2553สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมาได้แก่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีมงานการจัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มการจัดแสดงสินค้าการเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์เครื่องเงินจังหวัดน่านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินพร้อมบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลายปัจจุบันกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลายมีสมาชิกกว่า20รายประกอบด้วยผู้จำหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆในย่านถนนวัวลายครูภูมิปัญญาและช่างฝีมือโดยได้รับเกียรติจากท่านเจ้าอาวาสวัดหมื่นสารพระครูสุทธิจิตตาภิรักษ์และท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณพระครูพิทักษ์สุทธิคุณเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่เครื่องประดับเงินของใช้ของตกแต่งผลิตจากเนื้อเงินไม่น้อยกว่า 92.5% และของที่ระลึกที่เป็นแผ่นภาพโลหะซึ่งเป็นหัตถกรรมเครื่องเงินที่ใช้เทคนิคการดุลลวดลายลงบนโลหะชนิดต่างๆก้าวต่อไปของกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลายคือการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากลุ่มและชุมชนย่านวัวลายตาม4แผนงานหลักได้แก่1. แผนงานเสริมสร้างเอกลักษณ์และความเข้มแข็งของชุมชนโดยกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสารเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเปิดหลักสูตรสอนอาชีพการทำเครื่องเงินแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ 2. แผนงานสร้างและพัฒนาฝีมือสลาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินสู่สากลโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินให้ทันสมัยด้วยฝีมือนักออกแบบจากบริษัทส่งออกเครื่องประดับชั้นนำระดับประเทศและการจัดอบรมพัฒนาช่างฝีมือในชุมชน 3. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ 4. แผนงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนย่านวัวลายตลอดจนสร้างและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจเครื่องเงินวัวลายนะครับเรามีแนวทางในการพัฒนาระยะยาวนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นตามความต้องการของสมาชิกของคลัสเตอร์เองและก็เป็นความต้องการของคนในชุมชนวัวลายนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือร่วมกันบนพื้นฐานของการแข่งขันและก็สร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะฮะสร้างความสามารถในการผลิตสินค้านะครับเพื่อการแข่งขันในตลาดโลกนะครับและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มนะฮะตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะก้าวต่อไปเนี่ยเราจะสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและก็ภาคเอกชนในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวางแผนกลยุทธ์ด้วยกันเพื่อการพัฒนาอัตราอุตสาหกรรมเครื่องเงินเนี่ยให้สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องและก็เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนตลอดไปในอนาคตอันไกลกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลายจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนย่านวัวลายให้กลับมามีกลิ่นอายของความเป็นชุมชนเครื่องเงินชุมชนแห่งวิถีภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าตลอดไป